ายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติว่าไม่ได้มีการพูดคุยอนาคตทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ขณะนี้เป็นเวลาที่แต่ละพรรคการเมืองจะต้องรณรงค์การเมืองซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็สร้างนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกของพรรคนำไปเสนอต่อประชาชนให้รับทราบซึ่งตนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่เห็นว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความขัดแย้งกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีส่วนความเห็นต่างอาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวเป็นหลักแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดส่วนจะเลือกข้างไหนนั้นนายอนุทินระบุว่าหลังเลือกตั้งถึงจะได้ความชัดเจนซึ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่นำเสนอนโยบายให้ประชาชนก่อนจึงยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้อีกทั้งนายอนุทินชี้แจงกรณีที่ได้นำเน็กไท36เส้นและผ้าคลุมไหล่มอบให้กับคณะรัฐมนตรีว่าสืบเนื่องจากในที่ประชุมครม.เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือเรื่องการเลี้ยงรับรองในประชุมเอเปกและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมครม.ว่าอยากให้ครม.ทุกคนได้ใส่เน็กไทโทนสีเดียวกันเพื่อให้เข้ากับชุดสากลสีเข้มที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ไปร่วมงานดังกล่าวตนจึงอาสาไปหาเน็กของความเป็นไทยจึงได้เลือกจากจิมทอมสันซึ่งมีมูลค่าที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดเพื่อนำไปใส่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกส่วนที่มีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอให้ไปร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประจำปี2565ตอนสกุลทัพโดยกล่าวหยอกล้อว่าไปดูกัน 2-3 รอบก็ควรไปดูอย่างที่เราแสดงเป็นตอนพักรบไม่มีทะเลาะกันก่อนที่ทั้งคณะรัฐมนตรีจะหัวเราะชอบใจทั้งนี้นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่ได้ไปรบกับใครอย่างกรณีที่มีความเห็นต่างเรื่องกฎหมายกัญชากับพรรคประชาธิปัตย์ส่วนตัวได้ยกมือไหว้ทักทายหรือยิ้มให้กันปัญหาเรื่องความเห็นต่างขอเพียงให้รับฟังการชี้แจงของคณะกรรมาธิการก่อน